จารย์เรื่องของกระทรวงกลาโหมนะครับเรื่องของกองทัพก็จริงๆแล้วก็เรื่องเดิมๆนะครับก็ไม่ได้ผิดหวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแต่อะไรที่มีแต่น้ำๆทั้งนั้นนะครับยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่งคั่งของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ